MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สวัสดีครับมีต้องขอโทษนะที่มาช้าหน่อยครับพอดีระหว่างทางมีอุบัติเหตุนะฮะแต่ไม่ใช่กับรถผมนะครับรถข้างหน้าทำให้ต้องเสียเวลาวันนี้นะครับเราจะว่ากันต่อเรื่องคดีอาญาที่ขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญามีคำพิพากษาแล้วนะครับซึ่งเหลืออีก2เรื่องคือคดีหวยบนดินกับคดีอาภานะฮะคดีหวยบนดินก่อนนะครับเป็นคดีอม10/2552คดีนี้ก็สืบเรื่องมาจากหวยใต้ดินกับคนไทยนะฮะเป็นของคู่กันมานุ่มนานนะครับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีแนวคิดนะฮะที่จะหวยใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินนะฮะเพื่อให้รัฐมีส่วนได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากหวยใต้ดินนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของพันธุ์โทรทัศน์สิงห์ชินวัตรนะครับเมื่อเข้ามาลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านก็เห็นว่าทำไมเราถึงยอมให้นะฮะเงินออมของประชาชนนะฮะปีละเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะตกไปเป็นประโยชน์ของคนอีกเพียงไม่กี่คนนะครับเมื่อไหร่ที่สอดคล้องกันทางสำนักสลากกินแบ่งก็ได้ดำเนินโครงการนำหวยบนดินขึ้นมาอยู่บนหวยใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินนะครับโดยโครงการนี้เนี่ยนะครับก็มีชื่อเป็นทางการนะครับว่าโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย3 ตัว 2 ตัวเพื่อนำรายได้คืนสู่สังคมนะครับโครงการนี้ได้มีหลักการสำคัญอยู่3ประการนะครับประการแรกก็คือให้สำนักงานสลากกินแบ่งออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย3 ตัว 2 ตัวนะฮะประการที่2คือให้นำรายได้หลักฐานค่าใช้จ่ายเป็นการดำเนินการตามโครงการแล้วคือสู่สังคมทั้งหมดนะฮะและ3คือให้ยกเว้นและลดหย่อนภาษีตามพระราชบัญญัติการพนันและภาษีตามบุรุษนากรซึ่งโครงการนี้นี่นะครับหลังจากที่ดำเนินโครงการแล้วก็ปรากฏว่าได้มีการจำหน่ายสลากไป80 งวดนะครับก่อนที่จะมีมติครม.หลังจากมีการรับประหารแล้วนะครับให้ยกเลิกนะฮะเมื่อที่21 พฤศจิกายน 2549ปรากฏว่ารายได้นะฮะจากการจำหน่ายสลากยกหวยบนดินเนี่ย80 งวดเนื่องจากทราบไหมครับว่าเท่าไหร่รายได้จากการออกสลาก80 งวดนะฮะตั้งแต่เริ่มโครงการถูกยกเลิกเนี่ย123,300เดี๋ยวต้องโทษนะครับ123 ล้านยินดีโอ้123,339นะฮะ123,339ล้านบาท80 งวดนะฮะแล้วก็จ่ายรางวัลไปแล้ว69,690,000 ล้านนะครับแล้วก็ยังเหลืออยู่ 54,000 ล้านนะเป็นรายได้ของโครงการนี้นะครับนะฮะแต่ว่าต่อมาทางกตส.นะซึ่งได้มอบหมายให้ดำเนินการกับโครงการต่างๆที่รัฐบาลในชุดของพันธมิตรทักษิณทำมานะครับก็ได้มาดูโครงการนี้แล้วเห็นว่าโครงการนี้ขัดต่อกฎหมายนะฮะและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรหลายเรื่องนะฮะกฎหมาย
ที่เป็นปัญหาก็คือตัวพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ. 2517มาตรา5นะฮะที่บอกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งเนี่ยมีวัตถุประสงค์นะฮะเพียงเท่าที่เขียนไว้ในกฎหมายซึ่งไม่มีเรื่องของหวยบนดินซึ่งทางกตส.มองว่าคือการดำเนินกิจการสลากกินรวบนะครับส่วนการข้อ2ที่ว่าให้นำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการแล้วคือสู่สังคมก็ปรากฏว่าทางกตส.เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเงินคงคลังนะพ.ศ. 2491มาตรา4มาตรา13และพระราชบัญญัติสำนักงานสลากพ.ศ. 2517มาตรา23 27นะฮะคือกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้เนี่ยให้นำเงินที่ได้จากหน่วยงานของรัฐหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วนำส่งไปได้แผ่นดินแต่เงินรายได้จากโครงการนี้ไม่ได้นำส่งไปได้แผ่นดินนะครับแต่นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เรียกว่าเป็นการคืนสู่สังคมนะฮะซึ่งก็ปรากฏว่ารายได้ทั้งหมดนี้นะครับที่ได้มาเนี่ยนะฮะได้นำไปใช้ในสองโครงการนะฮะหนึ่งคือโครงการเพื่อการศึกษานะครับตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนนะฮะโครงการการศึกษาของบุตรผู้ป่วยเป็นโรค HIV นะโครงการการศึกษาของบุตรผู้เสียชีวิตเพื่อชาตินะครับแล้วก็เป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนได้โอกาสใช้ในโครงการเพื่อการศึกษานะฮะเป็นส่วนใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็จะใช้จ่ายให้กับตำรวจทั่วประเทศ300,000นายนะฮะให้ทุกคนนะ 2% ของรายได้จากทั้งมวลเงินทั้งหมดตามโครงการนี้เนี่ยจะใช้ไปใน2ส่วนนี้นะครับเท่านั้นคือเพื่อการศึกษานะซึ่งก่อนสิ้นโครงการนี้ก็จ่ายไปแล้วนะฮะ13,000 ล้านนะฮะแล้วจ่ายให้ตำรวจไป 2,300 ล้านแต่ว่าการนำเงินไปใช้แบบนี้เนี่ยทางคสช.มองว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังนะฮะกับว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งเพราะว่ากฎหมายเขียนว่าเงินที่ได้มานะฮะรายได้ที่ได้มาต้องนำส่งไปได้แผ่นดินแต่โครงการนี้ไม่นำเข้าไปได้แผ่นดินแล้วก็เอาไปใช้นะฮะในสองโครงการที่ว่าส่วนการข้อ3ที่ว่าให้ยกเว้นและยกหย่อนภาษีตามพระราชบัญญัติการพนันและภาษีตามวัตถุประสงค์ทางกสมองว่านะครับเนื่องจากหวยบนดินเนี่ยไม่ใช่สลากกินแบ่งนะฮะถ้ามองว่าเป็นสลากกินรวบเพราะฉะนั้นภาษีต่างๆที่ได้รับยกเว้นจากการดำเนินกิจการสลากกินแบ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นเงินที่ไม่ควรได้รับการยกเว้นนะครับเมื่อไม่ควรได้รับการยกเว้นก็ถือว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นแก่รัฐนะฮะเขาปรากฏว่าต่อมากรสก็ทำเรื่องถึงอัยการสูงสุดนะฮะท่านอัยการสูงสุดก็ฟ้องเป็นคดีนี้นะครับโดยมีจำเลยเนี่ยอยู่3กลุ่มที่1คือคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่าโครงการนะครับที่ตัวที่ถึง30ซึ่งก็มีคนดังๆอยู่หลายท่านนะเช่นอาจารย์ภูริชัยเปี่ยมสมบูรณ์อาจารย์ดร.วิชุกเครืองามนะฮะคุณพงษ์เทพเทพกาญจนาเป็นต้นนะครับกลุ่มที่2คือบอร์ดของสำนักงานสลากกินแบ่งที่อนุมัติโครงการนะฮะและกลุ่มที่3คือคณะกรรมการสลากกินแบ่งที่อนุมัติเงินรายได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือจำเลยในคดีหวยบนดินนะครับประเด็นสำคัญของคดีนี้เนี่ยนะครับก็คือประเด็นที่ว่าการออกสลากในลักษณะเช่นนี้นี่นะฮะเป็นสลากกินแบ่งนะฮะหรือสลากกินรวบถ้าเป็นสลากกินแบ่งโครงการนี้ถือว่าชอบนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะฮะไม่ผิดกฎหมายสำนักงานสลากไม่ผิดปลอมเงินคงคลังนะฮะไม่ผิดกฎหมายที่ว่าด้วยภาษีทั้งหลายนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเราจะสืบพยานกันแล้วนะครับทางสันติการแผนกกิจการก็วิจัยนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะว่าลักษณะของสลากตามโครงการนี้เนี่ยนะครับเป็นสลากกินรวบไม่ใช่สลากกินแบ่งนะครับโดยท่านนี้เห็นว่าสลากกินแบ่งเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตตามรองการพนันนะฮะแต่ว่าสลากพิเศษเป็นเลขท้าย2ตัว3ตัวที่ว่าสลากกินรวบนี่นะครับต้องขออนุญาตก่อนนะฮะต่างกันนะครับการจัดสรรเงิน
ถ้าเป็นสลากกินแบ่งนะฮะจะต้องมีการกำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าต้องแบ่งยังไงนะครับดูเอกสารกันนะครับสุดปัญหามีสไลด์มีปัญหานะครับอยู่ในสไลด์หมายเลข91นะฮะเงินรางวัลเนี่ยถ้าเป็นสากินแบ่งจะต้องมีการกำหนดชัดเจนนะครับเช่น 60% เป็นรางวัล 28% เป็นรายได้แบ่งดิน 12% เป็นค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าสลากกินรวมเนี่ยสลากที่แท้2ตัว3ตัวเนี่ยเขากำหนดเพียงแต่ว่าให้นำเงินรายได้คือสู่สังคมนะครับไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องเป็นรางวัลเท่าไหร่รายได้เป็นดินเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นจึงต่างกันแต่การสำคัญที่สุดนะครับที่ทำให้โครงการนี้กลายเป็นสลากกินรวมก็คือถ้าเป็นสลากกินแบ่งเนี่ยนะฮะไม่มีโอกาสขาดทุนเพราะว่าแบ่งชัดเจนนะกฎหมายชัดเจนว่าส่วนที่จ่ายเงินรางวัลเป็นเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสลากกินรวมโครงการหวยบนดินเนี่ยนะครับไม่มีการกำหนดนะฮะว่าได้เท่าไหร่จะกำหนดแน่นอนเลยว่าใครถูกก็ได้นะครับเป็นโอกาสขาดทุนก็มีนะฮะเมื่อศาลท่านเห็นว่าโครงการนี้เป็นการออกสลากกินแบ่งนะครับไม่ใช่การออกสลากกินแบ่งเป็นสลากกินรวมเพราะนั้นโครงการนี้ไม่ชอบเมื่อชอบปั๊บเนี่ยนะฮะเงินก็ต้องไปเข้าพรบเงินคงคลังก็คือต้องนำส่งไปได้แผ่นดินแก่ท่านภาษีต่างๆนะครับที่ได้รับยกเว้นเมื่อว่าจากการประกอบกิจการสลากกินแบ่งก็ถือว่าไม่ได้รับยกเว้นนะฮะเมื่อเป็นโครงการที่ไม่ชอบก็มาดูต่อไปนะครับว่าใครบ้างที่รับผิดในการดำเนินโครงการที่ไม่ชอบนี้นะครับซึ่งผมสรุปง่ายๆแล้วกันนะครับว่าคนที่ต้องรับผิดชอบนะฮะศาลฎีกาฟังมองว่ามี2คนคือ1คือรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังคือวรเทพรัตนากรซึ่งเป็นผู้ผลักดันโครงการนี้นะครับอีกคนนึงก็คือตัวผอ.นะสำนักงานสลากกินแบ่งในขณะนั้นซึ่งเป็นคนดำเนินงานตามโครงการนี้นะครับสุดท้ายก็มีคำพิพากษานะครับว่ามี2คนที่ผิดนะครับแล้วก็ลงโทษจำคุกแต่ว่ารอการลงโทษผมคิดว่าเรื่องของคดีหวยบนดินเนี่ยปัญหาเป็นปัญหาข้อจริงเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีประเด็นสำคัญที่จริงแล้วเพียงประเด็นเดียวคือเป็นสลากกินแบ่งหรือสลากกินรวบนะฮะโครงการนี้ที่คอรสเช็คบินก็เนื่องจากว่าในช่วงที่ท่านพันธุ์โทษทักษิณท่านเป็นนายกเนี่ยนะฮะท่านมีภารกิจประการหนึ่งคือการออกตรวจท้องที่นะครับตรวจราชการตามท้องที่ต่างๆนะฮะซึ่งเรียกว่าทวนอุกมินนะครับแล้วเมื่อเจอปัญหาที่ต้องใช้เงินในการแก้ไขเช่นสมมติว่าไปท้องที่หนึ่งนะมีปัญหาเรื่องการเก็บการกักเก็บการกักเก็บน้ำนะฮะต้องการสร้างฝายนะฮะหรืออ่างเก็บน้ำเนี่ยนะฮะก็มาเป็นดินถ้าใช้ว่าเป็นดินเนี่ยไม่ทางการก็ใช้เงินของกองสลากนะครับไปก่อสร้างสิ่งต่างเหล่านี้ทางเข้าหมู่บ้านเจอแฉะนะฮะฝนตกตลอดทั้งปีนะฮะชาวบ้านเดือดร้อนจะทำถนนก็ใช้เงินนะจากสำนักงานสลากนะครับหรือว่าเด็กเกิดอยากไปเรียนต่อนะฮะในเมืองแต่ไม่มีเงินท่านก็ให้เงินตัวเนี้ยช่วยเหลือนะครับทำให้ทางกรสก็ดูว่าเงินเนี่ยมองว่าเงินส่วนใหญ่จะมาจากโครงการหวยบนดินนะครับซึ่งจริงเนี่ยอาจจะมองผิดพลาดไปเพราะว่าสลากที่เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยนะฮะที่ทางพันธุ์วัฒนศิลป์เนี่ยนำไปใช้จ่ายในทุนคอมมิชคือสลากเรียกว่าสลากการกุศลนะฮะสลากการกุศลคือสลากกินแบ่งแต่ว่ามีการกำหนดนะฮะว่าจำนวนเท่านี้เนี่ยนะฮะเมื่อจำหน่ายแล้วผลกำไรจะให้ใครเช่นงวดนี้บอกว่าให้รางวัลรามาธิบดีนะครับรายได้จากสลากการกุศลส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายแล้วนะครับก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลธิบดีงวดนี้ให้โรงพยาบาลภูมิพลงวดนั้นให้โรงพยาบาลศิริราชนะครับเงินได้มาก็จะไปที่หน่วยงานที่ก
ำหนดไว้นะครับรวมทั้งบางงวดเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่เป็นโครงการลอยๆเช่นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์อะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นเงินจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นเงินที่มาจากโครงการสลากการกุศลนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดความสับสนในข้อมูลนะครับไปได้งานโครงการหัวบุญดินซึ่งโครงการหัวบุญดินเนี่ยที่เล่นไม่ได้ได้งานไม่ได้เพราะบังเอิญเงินตามโครงการนี้ไม่เข้ากระเป๋าใครเลยเพราะว่าไปที่โครงการเพื่อการศึกษาคนทั้งหมดนะครับกับไปที่ตำรวจนะฮะก็300,000รายซึ่งให้ทุกคนเท่าๆกันนะครับเท่ากับว่าโครงการนี้มันไม่ได้เงินเข้าพกเข้าของใครเลยอันนั้นก็เลยเอาผิดได้ยากนะครับแต่ว่าก็น่าสังเกตว่ามีข้อสังเกตว่าทำไมคสช.ไม่เดินต่อนะฮะเพราะว่าเงินตามโครงการสลากที่เป็นปัญหาคือสลากการกุศลนะครับพอผ่านเรื่องนี้ไปแล้วนะครับมาดูเรื่องสุดท้ายคดีอาภัยคดีอาภัยเนี่ยเป็นคดีที่จำเลยคือคุณสนองเทียนทองนะฮะเห็นคงเคยเรียนนักศึกษาตั้งแต่ช่วงต้นว่าท่านเป็นคนที่โชคดีมากเพราะว่าไม่ว่าท่านเจอคดีอะไรท่านรอดหมดเลยนะครับทั้งคดีรสยุทธศักดิ์นักการเมืองนะฮะซึ่งใครๆคิดว่าท่านไม่รอดแน่ในสุดท่านก็รอดนะครับโดยคำสั่งศาลฎีกาภาษาว่าประกาศรสชที่26ขัดรัฐธรรมนูญซึ่งจำเอาสักคงสอนแล้วเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะอาภัยเนี่ยดูท่าทางเนี่ยในเนื้อหาคดีเนี่ยก็น่าจะไม่รอดนะครับแต่ว่าท่านก็รอดด้วยบทบัญญัติที่ว่าด้วยอายุความคดีนี้นี่นะครับเริ่มจากเจ้าของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสามก๊อปอัลพายในปัจจุบันคือนางเนื่อมชำนาญชาติศักดานะครับท่านได้ทำพิธีกรรมยกที่ดินของท่านเนี่ยนะครับให้กับวัดธรรมิการามนะครับต่อมาเนื่องถึงแก่ความตายก็มีผู้การมรดกนะฮะซึ่งผู้การมรดกอยู่3คน1ใน3คนนั้นคือนายพจน์สุนทรราชุนซึ่งเป็นอดีตผู้สานายพจน์กับคณะนะฮะซึ่งเป็นผู้การมรดกก็ได้นำที่ดินแปลงนี้ออกให้เช่านะครับต่อมาเดิมเนี่ยที่ดินนี้ให้เช่าท่านก็เอาที่ดินให้เช่าต่อมานะครับจนกระทั่งหลังจากนางเนื่องตายไป 6-7 ปีทางวัดก็ยังไม่ได้โอนนะฮะชื่อเจ้าของโฉนดเนี่ยเป็นชื่อวัดนะครับก็เลยมีการดำเนินการเพื่อขออนุมัตินะฮะไปยังกระทรวงมหาดไทยนะฮะให้ใส่ชื่อวัดนะครับเป็นเจ้าของที่ดินในโฉนดที่ดินแต่ว่าตอนนั้นนี่นะครับท่านสนอเทียนทองเนี่ยท่านเป็นผู้ดูแลกระทรวงมหาดไทยดูแลกรมที่ดินปรากฏว่าท่านสั่งไม่อนุญาตนะครับให้วัดเนี่ยดำเนินการเพื่อใส่ชื่อวัดเป็นเจ้าของที่ดินนะฮะในส่วนที่ดินโดยท่านมีข้อจริงว่าท่านพยายามเกลี้ยกล่อมนะฮะทางผู้การมรดกให้ขายที่ดินนะทั้งนี้จริงแล้วเนี่ยนะครับที่ดินที่เขายกให้วัดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นที่ทรยศงนะฮะการจะมาจ่ายโอนต้องตามเป็นพระราชบัญญัติปรากฏว่าจริงแล้วไม่มีเหตุเลยนะครับที่จะไม่ให้วัดได้ใส่ชื่อเป็นเจ้าของที่ในส่วนที่ดินแต่ว่าท่านสั่งไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตแล้วก็ยังกดดันทูตการมรดกให้จำหน่ายที่ดินปรากฏว่าท่านผู้การมรดกท่านก็ไม่ยอมแล้วก็ในสุดมีการตั้งผู้การมรดกคนใหม่ขณะเดียวกันก็มีการตั้งผู้จัดประโยชน์ผู้จัดการประโยชน์ของวัดนี้ใหม่นะครับโดยผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินกิจการจัดผลประโยชน์ของวัดคือคุณวิทยาเทียนทองนะซึ่งเป็นน้องชายของคุณสนองนะครับในที่สุดนะฮะก็ได้มีการโอนขายที่ดินแปลงนี้ให้กับบริษัทที่ชื่อว่าอัลพายเรียลเอสเตทจำกัดและอัลพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตครับซึ่งบริษัทนี้มีคุณอุไรวันเทียนทองนะฮะภรรยาของคุณสนองและก็คุณวิทยาเทียนทองเป็นผู้ถือหุ้นนะครับขายในราคาถึง142 ล้านแล้วปรากฏว่าในวันเดียวกันนะฮะผู้ซื้อที่ดินแปลงนี้ก็นำที่ดินแปลงนี้ไปจำนองเป็นเงิน220 ล้านนะซึ่งเราก็ทราบนะครับว่าปกติเนี่ยเวลาจำนองที่ดินเนี่ยนะฮะราคาทรัพย์จำนองที่เราจะได้มันจะน้อยกว่ามูลค่าที่ดินจริงนะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยขายที่ราคา112 ล้านแต่ว่าเอาไปจำนองได้220 ล้านนะฮะเรื่องนี้เนี่ยถ้าลงในเนื้อหาคุณสนออาจจะลำบากนะครับเพราะว่ามีข้อจริงว่า
ท่านสั่งไม่อนุญาตให้วัดใส่ชื่อวัดเป็นเจ้าของที่ดินในส่วนที่ดินนะครับมีการเร่งรัดกระบวนการตามขั้นตอนเพื่อให้หนังสือวัดมาถึงท่านโดยเร็วและท่านสั่งขอที่ท่านสั่งไม่อนุญาตตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของวัดเป็นน้องชายตัวเองนะครับผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ซื้อที่ดินแปลงนี้เป็นภรรยาและน้องชายตัวเองนะฮะจริงแล้วไม่น่าจะรอดนะครับแต่ว่าด้วยความที่ท่านอาจจะทำบุญในชาติปางก่อนไปเยอะนะครับทำให้รอดได้ด้วยบทบัญญัติเรื่องอายุความนะฮะคดีเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือเรื่องนี้นะครับวันเกิดเหตุวันกระทำความผิดเนี่ยคือวันที่21สิงหาคม2533นะซึ่งวันที่น้องชายท่านกับภรรยาจดทะเบียนรับโอนที่ดินนะครับอันนี้ถือว่าวันกระทำความผิดเนี่ยคือวันนั้นนะฮะเรื่องนี้เนี่ยทางโจทก์ได้นำคดีมาฟ้องนะครับโจทก์คือคอทศฟ้องเองเพราะเรื่องนี้ส่งอย่างสุดแอกอย่างสุดไม่ฟ้องนะฮะคอทศตั้งนายฟ้องเองนะครับได้ยื่นฟ้องในวันที่20สิงหาคม2553ซึ่งจริงในวันที่ยื่นฟ้องนี่นะครับยังไม่ขาดอายุความหรืออีกวันหนึ่งนะฮะแต่บังเอิญเนี่ยในข้อกำหนดของสัญญาแผนกอาญาเนี่ยนะบอกว่าวันที่ยื่นฟ้องเนี่ยนะครับจะนำตัวจะไปมาศาลหรือไม่ก็ได้ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับคอทศไม่ได้นำตัวคุณสลอมาศาลในวันนั้นนะฮะจนถึงวันนัดพิจารณานัดแรกคือ19พฤศจิกายน53ถึงนำตัวคุณสลอมาศาลก็มาตามหมายเรียกคุณศาลนะครับนะฮะก็เกิดปัญหาขึ้นมาท่านก็ต่อสู้ว่าคดีขาดอายุความนะครับเนื่องจากว่าทางปอยามาตรา95เนี่ยบอกว่าถ้าไม่ได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำผิดมาศาลภายในกฎอายุความนะครับที่กำหนดไว้เนี่ยคดีก็เป็นขาดอายุความเรื่องนี้ถูกฟ้องตามมาตรา148อายุความ20ปีนะครับขาดอายุความในวันที่21สิงหาคม53เพราะนั้นวันที่ได้ตัวมานะครับวันที่ตัวมาศาลนั้นก็ล่วงเลยกำหนดเรียกว่าอายุความมาแล้วท่านก็เลยหลุดไปนะครับเพราะว่าสาธิกาแปลกเอียก็ไม่มีทางอื่นนอกจากต้องวิจัยว่าคดีนี้ขาดอายุความนะครับแล้วก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าถึงแม้คดีอาญาขาดอายุความทางแพ่งเนี่ยทางแพ่งผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องเรื่องนี้จะฟ้องเรียกจะดึงกินได้หรือไม่นะฮะแต่ข้อสังเกตที่ผมจะเรียนให้ทราบคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีองค์นักผู้สาท่านหนึ่งได้ทำความเห็นในการใช้คดีท่านเป็นเสียงข้างน้อยในเรื่องนี้นะครับคือถ้าอาจารย์ธานิตเกศร้อยทักอีกหน่อยถ้าเราดูภาค2หรือคดีภาค2แล้วคงรู้จักท่านนะฮะท่านเขียนความเห็นในคำวิจัยคดีเรื่องนี้เนี่ยในความคิดส่วนตนนะครับได้ประทับใจมากคือท่านบอกอย่างนี้นะครับว่าเรื่องคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะฮะจำเป็นที่ศาลจะต้องใช้และตีความกฎหมายในปัญหาเรื่องอายุความของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ผิดแผกแตกต่างไปจากคดีอาญาทั่วไปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมเติมเต็มและบูรณาการกระบวนการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้สามารถบรรลุผลได้สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามสุภาษิตกฎหมายที่ว่าฝ่ายผิดจะต้องไม่เป็นฝ่ายที่ชนะด้วยเทคนิควิธีการใดทั้งสิ้นหรือว่า wrong must win by technicality และเพื่อกระจัดการทุจริตบัตรวิชอบของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองที่กำลังเป็นภัยคุกคามความเชื่อมั่นและความมั่นคงของประเทศชาติให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยนะด้วยเหตุการณ์ท่านจริงวิสัยว่าเรื่องไม่ขาดอายุความครับแต่ว่าเป็นเสียงข้างน้อยนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับแล้วผมยังคิดว่าในเรื่องของคดีความผิดต่อสมัยหน้าที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองหรือข้าราชการของรัฐเนี่ยนะฮะอาจจะต้องมาทบทวนกันนะครับว่าเราจะเป็นต้องกำหนดอายุความไว้นะฮะเช่นคดีอาญาทั่วไปหรือไม่นะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันต่อไปนะฮะทั้งหมดเดี๋ยวก่อนยังไม่จบนิดนึงนะครับตอนนี้ก็มีคดีที่ค้างอยู่ในสัญญาแผนกคดีอาญาอยู่หลายเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเอ็กซิมแบงค์ซึ่งพันธุ์ทักษิณท่านเป็นจำเลยนะฮะแต่ศาลไม่อาจดำเนินคดีได้เพราะว่าในวันนัดพิจารณาแรกท่านไม่ได้มานะครับศาลก็ต้องจำหน่ายคดีอย่างที่เราเคยว่ากันมาแล้วนะครับเรื่องที่2คือคดีแปลงสัญญาสมรรถาเป็นภาษีสรรพสามิตนะฮะซึ่งเป็นทั้ง2เรื่องนี้ครับเป็น2ใน4ข้อหาที่ทำให้ท่านพันธุ์ทักษิณถูกย
ยึดทรัพย์นะครับซึ่งเราจะได้ยินต่อไปในคดียึดทรัพย์แต่ส่วนอาญาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าท่านไม่มาศาลก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องจำหน่ายคดีไปก่อนนะครับนอกจากนี้ยังมีคดีที่คุณสุชัยโอสุถูกฟ้องว่าขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประกาศช่วยการกระทรวงเกษตรนะฮะท่านไปเปิดงานนะฮะการอบรมเชิงปฏิบัติการของกรมพัฒนาที่ดินที่กาฬสินธุ์นะครับแล้วก็หาเสียงกับคนกาฬสินธุ์ที่มาคนสุขนครนะครับที่มาร่วมงานนะครับว่าในการตั้งซ่อมที่สุขนครเนี่ยนะครับขอเรียกผู้สมัครแก่พรรคท่านว่าภูมิใจไทยนะฮะจะให้งบประมาณก็ตอบแทนต่างๆมากมายนะครับซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งนะฮะและเป็นการปฏิบัติโดยมิชอบตามปอยามาตรา147นะฮะคราวนี้คดีระหว่างการพิจารณาของศาลสันติการแผนกคดีอาญาอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีรถเรือดับเพลิงนะฮะซึ่งมีคนดังหลายท่านที่เป็นจำเลยคืออาจารย์โปกินพลกุลนะฮะคุณประชามารีนนท์วัฒนาเมืองสุขนะฮะด้านสำคัญคือว่าที่หัวหน้าพรรคใจปัดนะฮะคุณอภิรักษ์โกศโยธินนะครับทั้ง6ท่านเนี่ยรวมทั้งบริษัทเอกชนคือสไตเออร์ถูกฟ้องว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในจัดซื้อรถเรือดับเพลิงนะฮะพบอุปกรณ์ทางสนามไปมูลค่า 6,687 ล้านนะฮะลงโทษตามขอลงโทษตามปอยามาตรา157แล้วก็พระราชบัญญัติว่าด้วยการสนับสนุนการตัวเองของรัฐพ.ศ. 2542นะครับเรื่องหัวประมูลทั้งสี่เรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสันติการแผนกคดีอาญานะครับแต่ว่าที่พิจารณากันจริงพิจารณาได้2เรื่องคือคดีรถเรือดับเพลิงกับคดีของคุณสุภชัยนะซึ่งน่าจะเสร็จไปหน้านี้นะครับที่ว่ามาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของคดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานะครับในส่วนที่เป็นคดีอาญาซึ่งอย่างที่เห็นครับว่าที่ผ่านมานี่นะครับข้อสอบนี้เนี่ยออกในส่วนที่เราเพิ่งว่ากันมาเนี่ยก็ทั้งเยอะนะฮะจะถามว่ายังออกได้อีกหรือเปล่าก็ยังมีนะบางจุดที่ยังออกได้ทีนี้ถามเมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าการเตรียมดูสื่อสอบวิชานี้เนี่ยนะฮะควรทำยังไงเพราะใกล้จะสอบแล้วข้อดีนะครับว่าเนื้อหาที่เป็นข้อสอบได้เนี่ยนะฮะจะมี2ส่วนคือส่วนที่ท่านอาจารย์ประวัติศักดิ์สอนนะครับและส่วนที่อาจารย์ประวัติศักดิ์สอนเนี่ยที่เป็นปัญหานะฮะที่เคยรับการเสนอเพื่อออกข้อสอบเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในส่วนที่ว่าด้วยการควบคุมกฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับทั้งในส่วนเป็นร่างกฎหมายและส่วนที่เป็นกฎหมายแล้วนะฮะส่วนที่เป็นร่างกฎหมายก็ทั้งพระราชบัญญัติธรรมดาและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไปดูนะครับว่าการโต้แย้งว่าขัดรัฐธรรมนูญทำได้ยังไงบ้างส่วนเรื่องการควบคุมกฎหมายที่เป็นกฎหมายแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของศาลตาม211นะฮะเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องของกรรมการสิทธิ์รวมทั้งเรื่องที่ประชาชนนะฮะอาจจะเสนอโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ตามมาตรา212นะครับนั่นคือเรื่องที่1 นะฮะที่น่าจะต้องให้ความสนใจนะครับเพราะว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมเรียนเลยว่ามีความพยายามที่จะไปข้อสอบมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าอาจจะถูกมองว่ายากไปหน่อยนะครับสำหรับการรับเป็นข้อสอบแต่ว่าเนื่องจากว่าในส่วนที่เป็นคดีอาญาเนี่ยของผู้ดำเนินการเงินเนี่ยออกไปเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นเราอาจจะต้องไปดูตรงนั้นนะฮะสำหรับปีนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับตาม190เรื่องสุทธิสัญญานะฮะเรื่องการให้ผู้ดำรงตำแหน่งเนี่ยก็พ้นจากตำแหน่งนะซึ่งมีคำวินิจฉัยที่ศาลชี้หลายเรื่องว่าเช่นปกปิดการซื้อขายหุ้นอะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปดูนะฮะใหญ่ๆก็คือเรื่องการควบคุมกฎหมายในรัฐธรรมนูญกับเรื่องอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนะส่วนของผมในภาค3นี่นะครับก็คงเป็นคดีต่างๆเหล่านี้ที่เราเรียนมาแล้วหนึ่งเรื่องคือเรื่องคดีอาญาและต่อไปคือที่เราจะเรียนกันต่อวันนี้ก็คือเรื่องคดีจงใจมีบัญชีนะครับคดีรับเงินผิดปกติคดีทรัพย์สินเพื่อผิดปกติและปปช.ทำผิดเองนะซึ่งทั้ง4ส่วน4คดีที่จะว่ากันต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าจำไม่ผิดนะครับยังไม่มีเป็นข้อสอบนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องดู
ดูด้วยนะครับส่วนในเรื่องของเอกสิทธิ์ก็คือออกไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็มีหลายจุดที่เป็นข้อสอบได้เช่นเดียวกับเลือกตั้งยังไม่เห็นออกเลยนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบังเอิญในส่วนของภาคค่ำสอบไปไม่ถึงนะครับที่ดีภาคเหมือนกันไม่สอบไปไม่ถึงก็เลยไม่เป็นข้อสอบแต่วันนี้ผมขอประสานกับทางภาคค่ำก่อนว่าเขาสอนทันไหมถ้าสอนทันเราก็จะพยายามทำให้ทันแล้วก็อาจจะไปเป็นเรื่องที่ต้องดูเพื่อเตรียมสอบด้วยนะครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยหลักๆนะฮะคือเรื่องส่วนจากประวัติศาสตร์การควบคุมกฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญกับเรื่องอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนะครับส่วนของผมก็คดีแนวนั่งสันนิษฐานแผนกีฬาทั้งหมด5เรื่องนะฮะเอามาดูคดีที่2นะครับคือคดีจงใจมีดบัญชีแสดงการทรัพย์สินในนิสิตหรือยื่นเท็จคดีนี้เนี่ยเป็นคดีเล็กๆนะครับแต่ว่าก็ทำให้ผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเมืองหลายท่านนะฮะต้องจบ อนาคตนะฮะทางการเมืองไปอย่างน่าเสียดายนะครับท่านแรกเนี่ยที่โดนพิษภัยของเรื่องนี้ก็คือท่านพลตำรวจตีสนั่นขจรประสาทโอ้โหพลตีสนั่นขจรประสาทนะฮะแล้วต่อมาคือคุณเนสกาแฟครับซึ่งถูกฟ้องถูกตัดสินไปเดียวกับพันโททักษิณในที่สุขุนภาคแรกนะฮะก็อีกหลายคนนะฮะโดยเฉพาะดาวรุ่งดวงใหม่ช่วงหลังก็มีเช่นคุณชินิชาวงศ์สวัสดิ์นะฮะคุณสมศักดิ์ปิศาณาธกุลนะครับซึ่งจริงๆทั้งสองท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งทางการเมืองนะฮะแต่ว่าก็ต้องหมดอนาคตเพราะว่าเจอคำพิพากษาของศาลในคดีจงใจไม่ยื่นบัญชีนะครับเรื่องการยื่นบัญชีแสดงการทรัพย์สินที่สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในบ้านเราเนี่ยก็มีมานานแล้วนะครับเรามีมาตั้งปี2518ตามกฎหมายที่ว่าปปปคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะตอนนั้นเนี่ยในปี2518เรามีกฎหมายบังคับให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและใครการดับสูงเนี่ยยื่นบัญชีแสดงการทรัพย์สินและหนี้สินนะครับแต่ว่าก็มีแต่ยื่นไว้นะฮะแล้วก็มีการปิดประเด็นจะไม่มีการเปิดนะฮะไม่มีการตรวจสอบจนกว่าจะมีการร้องเรียนว่าระเบิดเป็นปกตินะฮะหรือว่าทุจริตต่อหน้าที่นะครับต่อมาในปี2540ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่ากฎหมายปี18เนี่ยนะครับไม่มีพลังในการที่ยับยั้งการทุจริตก็เลยปรับระบบของการยื่นบัญชีในการทรัพย์สินนี้สินใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยยื่นมาแล้วปิดประเด็นเก็บไว้นะฮะจนกว่าจะมีเรื่องมีราวถึงมีการเปิดก็เปลี่ยนใหม่หรือว่ายื่นแล้วมีการตรวจสอบความเป็นอยู่จริงของทรัพย์สินที่ยื่นนะรวมทั้งหนี้สินด้วยนะครับว่าจริงไหมที่ยื่นมาถ้าแสดงการเป็นเท็จก็มีโทษนะครับมีโทษทั้งทางอาญาและโทษทางการเมืองโดยโทษทางอาญาก็คือติดคุกตามมาตรา119ของพรบ.ปปช.นะครับส่วนโทษทางการเมืองก็คือให้พ้นจากตำแหน่งและห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา5ปีถ้าเจ้าหน้าที่รัฐก็ห้ามดำรงตำแหน่งเจ้าที่ของรัฐเป็นเวลา5ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ศาลที่มีหน้าพิจารณาคดีนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยเป็นอำนาจของศาลแพ่งสายาธรรมดาก็ไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับในกรณีที่ขอให้พ้นจากตำแหน่งและห้ามดำรงตำแหน่งการเมืองส่วนทางอาญาก็ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลอย่างเหมือนเดิมทีนี้ต่อมานะครับเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญปี50ผู้ร่างก็ยังเห็นว่าระบบนี้เนี่ยในรัฐธรรมนูญปี40ยังมีปัญหาอยู่นะครับท่านก็เลย เพิ่มหลักการบางประการนะครับเช่นให้มีการเปิดเผยบัญชีแสดงการสินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมากขึ้นนะฮะเดิมเนี่ยกำหนดให้เปิดเผยเฉพาะนายกกับรัฐมนตรีก็เพิ่มเป็นส.ส.ส.ว.ด้วยนะครับขณะเดียวกันก็โอนอำนาจศาลนะฮะที่พิจารณาคดีนี้เนี่ยจากศาลรัฐธรรมนูญไปที่สันติการแผนกคดีอาญานะครับเนื่องจากว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญ50เนี่ยนะครับท่านมองว่าคดีจงใจไม่ยื่นบัญชีเป็นคดีที่มีปัญหาข้อเท็จจริงเป็นส่วนใหญ่ซึ่งศาลยุติธรรมชำนาญมากกว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับท่านก็เลยให้ค
คดีจงใจไม่อยู่จริงเนี่ยมาอยู่ในระหว่างสารการแผนกคดีอาญาประกอบกับคดีนี้มีโทษทางอาญานะครับเดิมเนี่ยใบสารคุณเสร็จปั๊บก็ต้องไปดำเนินคดีอาญาอีกสารหนึ่งซึ่งอาจเป็นได้ว่าคนของคดีจะต่างกันนะฮะผู้ร่างกฎปี50ก็เลยเอามารวมกันในสารการแผนกคดีอาญานะครับให้สารการแผนกคดีอาญาทำทั้งโทษทางการเมืองและโทษทางอาญาด้วยนะครับที่นักการแสดงบัญชีในการทรัพย์สินที่สินเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สร้างความรำคาญนะครับให้กับผู้ดำเนินกรรมธิการเงินเจ้าที่ของรัฐนะฮะที่อยู่ในข่ายต้องแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะครับหลายท่านมองว่าทำไมต้องจุกจิกกันจังนะทำไมต้องจุกจิกทำไมต้องมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของผมของดิฉันนะครับแต่ว่าเรื่องการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอยู่ในระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของทุกประเทศครับมีการสำรวจโดยธนาคารโลกนะฮะในปี2006พบว่าประเทศที่มาขอรับความช่วยเหลือจากเบอร์แบงค์เนี่ย248ประเทศนี่นะครับมี104ประเทศนะฮะที่มีระบบนี้นะฮะและในจำนวนประเทศที่มีระบบนี้104ประเทศเนี่ยเขาพบว่ามี71ประเทศนะครับที่บอกว่าให้แสดงบัญชีเฉยๆนะฮะและมี3ประเทศให้เปิดบัญชีต่อสาธารณะด้วยนะฮะนอกจากนี้ยังพบว่าประเทศที่ไม่ได้ขอความช่วยจากเบอร์แบงค์เนี่ยนะฮะก็มีเกือบทุกประเทศนะครับที่มีระบบนี้ทำไมประเทศต่างๆนะฮะถึงนำเรื่องการแสดงบัญชีในการทรัพย์สินและหนี้สินไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบการตรวจสอบการแช่อำนาจรัฐเหตุผลเพราะว่าเขามีรายงานการวิจัยนะครับในหลายๆฉบับตรงกันว่าการที่บังคับให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงเนี่ยนะฮะที่มีส่วนในการที่แช่อำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงก็ตามนะครับได้แสดงบัญชีในการทรัพย์สินเนี่ยมีผลอย่างสูงนะครับในการยับยั้งไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบนะครับเพราะว่าบัญชีในการแสดงทรัพย์สินที่สิ่งเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการตรวจสอบเรื่องอื่นๆนะฮะเช่น ถ้าพบว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงผิดปกติทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกตินี่สินลดลงผิดปกตินะฮะก็เป็นข้อสันนิษฐานที่ว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องการทุจริตประพฤติชอบนะครับนะฮะการก็มีผลในการปราบปรามเพราะข้อมูลที่แสดงมาเนี่ยนะครับพอสังเกตเห็นว่ามีความผิดปกติปั๊บเนี่ยก็เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในการที่จะตรวจสอบต่อไปนะครับและเมื่อตรวจสอบต่อไปเนี่ยนะครับมักจะเจอเรื่องใหญ่ๆนะฮะมักจะเจอเรื่องใหญ่ๆกันทำให้การป้องกันและการปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมากขึ้นกว่าก่อนที่จะมีระบบนี้มากเพราะฉะนั้นหลายประเทศก็เลยเอาระบบนี้ไปนะฮะใส่ไว้ในระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐแล้วก็มีการตรวจสอบการสำรวจนะครับโดยองค์กรที่เรียกว่า The Transparency of International Global Corruption นะฮะองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินี่นะครับท่านพบว่าประเทศที่มีระบบนี้มานานนะฮะจะมีระดับความโปร่งใสสูงกว่าประเทศที่เพิ่งมีนะประเทศที่เรียกว่าการไม่ยื่นหรือยื่นที่เป็นความผิดอาญาความโปร่งใสสูงกว่าประเทศที่ไม่ถือว่าเป็นความผิดอาญานะฮะแต่พบว่าประเทศที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีจะมีลำดับความโปร่งใสสูงกว่าประเทศที่ไม่มีระบบตรวจสอบไม่มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ประเทศที่ให้เปิดเผยบัญชีต่อสาธารณะก็จะลำดับความโปร่งใสสูงกว่าประเทศที่ไม่ได้เปิดเผยนะเพราะนั้นแนวโน้มของประเทศต่างๆนะครับก็จะพยายามให้มีการเปิดเผยบัญชีต่อสาธารณะมีการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีนะครับถือว่าไม่ยื่นหรือจะได้เป็นความผิดทางอาญาซึ่งของเราก็นำเรื่องต่างๆเหล่านี้มาใส่ไว้ในระบบการยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินของเราทุกข้อนะครับทีนี้มาดูระบบการยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินนิสิตของบ้านเรากฎหมายนะครับกฎหมายที่เป็นหลักของเรื่องนี้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันก็คือรัฐธรรมนูญมาตรา259นะครับรัฐธรรมนูญมาตรา259บัญญัติว่า
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปนี้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงการทรัพย์สินที่ดินของตนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทุกครั้งที่รับตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเว็บ1นายกรัฐมนตรีเว็บ2รัฐมนตรีเว็บ3สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเว็บ4คือสมาชิกวุฒิสภาเว็บ5ข้าราชการการเมืองอื่นเว็บ6ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นนะฮะนอกจากนี้ในมาตรา6264นะครับยังบัญญัติว่าบทบัญญัติในมาตรา259 260 261 วรรค 2และ263 วรรค 1ให้ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดด้วยโดยอนุโลมนะครับเพราะนั้นตามรัฐธรรมนูญ2มาตรานี้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงการทรัพย์สินได้จริงได้กับบุคคลดังต่อไปนี้นะครับ1นายกรัฐมนตรี2คือรัฐมนตรี3สมาชิกสภาคณะราษฎร4สมาชิกวุฒิสภานะครับ5คือข้าราชการการอื่นๆ6คือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติและ7คือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการปปชกำหนดนะฮะทีนี้นายกเป็นใครรัฐมนตรีเป็นใครสสสเป็นใครไม่เป็นปัญหานะครับปัญหาอยู่ตรงสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติหมายถึงใครค่าการการเมืองอื่นที่ก็เป็นปัญหานะครับแต่เราบอกว่าการเมืองสำหรับค่าการการเมืองอื่นเนี่ยนะฮะก็คือค่าการตามกฎหมาย2ฉบับนะครับคือค่าการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบค่าการการเมืองพ.ศ. 2535มาตรา4วรรค8ถึง20นะกับค่าการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามพ.ร.บ.ระเบียบค่าการฝ่ายรัฐสภาพ.ศ. 2518มาตรา61วรรค1ถึงวรรค13นะฮะซึ่งอย่างที่เราเคยว่ากันมาแล้วนะครับว่าสำหรับข้าราชการรัฐบาลฝ่ายการเมืองเนี่ยยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกปริญญานะฮะยืนยันว่าเป็นข้าราชการการเมืองยืนนะตามที่รัฐมนตรีเขียนไว้แต่ว่ามีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะในยุคที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยคดีจงใจไม่ยื่นบัญชีนะครับถ้าวินิจฉัยว่าข้าราชการรัฐบาลฝ่ายการเมืองเนี่ยอยู่ในความหมายของคำว่าข้าราชการการเมืองอื่นตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยนะครับซึ่งในเรื่องนี้นี่นะครับทางปปช.เนี่ยนะครับเขาได้มีเอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับยื่นบัญชีแสดงการทรัพย์สินหนี้สินในเอกสารปปช.เขียนไว้ชัดนะครับว่าข้าราชการสภาฝ่ายการเมืองถือเป็นข้าราชการการเมืองอื่นตามความหมายรัฐธรรมนูญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มนะครับว่าศาลฎีกาแผนกปริญญาเนี่ยน่าจะถือตามศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งปปช.นะซึ่งเขารับรองแล้วนะครับว่าข้าราชการรัฐบาลการเมืองเป็นข้าราชการการเมืองตามรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบการการเมืองนะก็คือบุคคล13ตำแหน่งที่เราว่ากันมาแล้วนะครับนะตั้งแต่ที่ปรึกษาเลขาผู้ช่วยเลขานะลงมาถึงโฆษกประจำสำนักนายก13ตำแหน่งนะฮะส่วนข้าราชการและรัฐสภาฝ่ายการเมืองก็คือบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายสภา218มาตรา61วรรค1ถึง13นะครับ10ตำแหน่งเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพวกที่ปรึกษาเลขาของบุคคลต่างๆนะฮะที่เป็นบุคคลระดับสูงของฝ่ายรัฐสภา13ตำแหน่งนะฮะบุคคลเหล่านี้ครับก็มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีด้วยในขณะที่เป็นข้าราชการการเมืองอื่นตาม259วงเล็บ5ทีนี้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัตินะฮะหมายถึงใครผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับที่ในความหมายของมาตรา259วงเล็บ6ที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีหมายถึงใครนะฮะถ้าเราไปดูในกฎหมายปปช.นะในมาตรา4ได้คำนิยามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้นะครับว่าหมายความว่าเว็บ7นะฮะผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยบริหารผู้บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการปปช.กำหนดโดยประกาศและกิจการอุเบกษานะฮะคือผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นนะฮะในวรรค8นะฮะพูดถึงว่าได้แก่หมายถึงนะฮะสมาชิกสภาท้องถิ่นของกรรมการปปช.ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการปปช.กำหนดโดยประกาศและกิจการอุเบกษาเพราะนั้นคำว่าผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่นนะฮะตามมาตรา259วรรค6เนี่ยก็จะหมายถึงตัวผู้บริหารท้องถิ่น
รองผู้บริหารท้องถิ่นนะครับผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตามที่คณะกรรมการปปช.กำหนดโดยประกาศในกิจวิเวกษาซึ่งต่อมานะครับทางปปช.ข้อที่มีประกาศนะฉบับหนึ่งกำหนดตำแหน่งนะฮะตามที่เขียนไว้ในมาตรา4ของกฎหมายปปช.คือประกาศที่มีชื่อว่าประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องกำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการทางการเมืองพ.ศ. 2554นะฮะลงวันที่26กรกฎาคม2554ประกาศฉบับนี้นะครับก็จะเป็นประกาศที่ระบุนะครับว่าผู้บริหารรองผู้ช่วยและสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นใดตำแหน่งใดที่ต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงการทรัพย์สินหนี้สินนะครับซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นนะฮะถ้าดูในกฎหมายต่างๆที่อยู่ข้ององค์กรปกครองท้องถิ่นจะเห็นว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันเนี่ยจะมีทั้งหมด7องค์กรนะครับคือกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าผู้บริหารรองผู้ช่วยหรือสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง7องค์กรนี้ทุกคนนะครับมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีนะฮะในประกาศฉบับที่ว่านี้ได้กำหนดไว้แยกนะฮะให้เห็นชัดเจนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละองค์กรนี่นะครับใครบ้างในองค์กรนั้นที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีนะครับโดยในประกาศข้อ4วงเล็บ1นะฮะได้พูดถึงกรุงเทพมหานครนะครับว่าผู้บริหารรองและบุคคลที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีได้แก่นะฮะผู้ว่ากรุงเทพมหานครรองผู้ว่านะครับประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษาเลขาผู้ช่วยเลขาผู้ว่านะฮะแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครฉะนั้นในกฎหมายก็มีบุคคลเหล่านี้ครับที่ต้องยื่นบัญชีเมืองพัทยาก็มีนายกรองนายกนะครับประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษาเลขานายกนะครับแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาอยู่ในข้อ4วงเล็บ2นะฮะต่อมากรมการบริหารส่วนจังหวัดในประกาศข้อ4วงเล็บ3บอกว่าคนที่มีหน้าที่ต้องยื่นก็คือนายกรองนายกที่ปรึกษาเลขานะครับแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครก็มีนายกเทศมนตรีรองนายกที่ปรึกษาเลขานะครับและก็สมาชิกสภาอยู่ในข้อ4วงเล็บ4เทศบาลเมืองนะฮะอยู่ในข้อ4วงเล็บ5นะฮะคนมีหน้าที่นายกต้องยื่นก็คือนายกรองนายกที่ปรึกษาเลขาและสมาชิกสภานะครับเทศบาลตำบลในประกาศข้อ4วงเล็บ6บอกว่าคนมีหน้าที่ต้องยื่นคือนายกรองนายกที่ปรึกษาและเลขานะครับข้อสังเกตก็คือว่าในเทศบาลเมืองในเทศบาลนครนะฮะกรุงเทพมหานครหรือพัทเมืองพัทยาตัวสมาชิกสภาเนี่ยมีหน้าที่ต้องยื่นด้วยนะครับบัญชีแสดงการทรัพย์สินหนี้สินแต่สำหรับเทศบาลตำบลตัวสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนี่ยไม่ต้องยื่นนะครับไม่ต้องยื่นเพราะในข้อ4วงเล็บ6เนี่ยที่พูดถึงบุคคลในเทศบาลตำบลไม่ได้พูดถึงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลด้วยเพราะนั้นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม่ต้องยื่นนะครับเช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.ประกาศข้อ4วงเล็บ7ให้คนมีหน้าที่ยื่นมีเฉพาะนายกองค์การนะครับรองนายกที่ปรึกษาเลขานะครับสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องยื่นนะครับส่วนตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยคงไม่ต้องจำนะครับว่าใครบ้างต้องยื่นนะฮะแต่น่าจะต้องรู้ว่าใครบ้างไม่ต้องยื่นนะโดยเฉพาะในเทศบาลตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบลมีคนที่ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นนะฮะในขณะเดียวกันกับที่คนในตำแหน่งนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นต้องยื่นแต่เขาไม่ต้องยื่นนะครับก็คือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนะฮะเอาไว้ว่าอาจจะต้องจำว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดนะครับคือตัวนายกกับตัวรองเนี่ยอันนี้แน่นอนนะส่วนตำแหน่งเล็กๆเนี่ยไม่ต้องจำหรอกครับเอาเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าสมาชิกสภาตำบลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม่ต้องยื่นนะครับแล้วสำหรับคนที่เรียนวิชานี้
มานานแล้วนี่นะฮะต้องเปลี่ยนแนวคิดนิดหนึ่งคือเดิมเนี่ยสมัยที่เราเรียนเมื่อ2-3 ปีที่แล้วนะฮะสมัยที่เป็นท้องถิ่นและองค์การบริหารสมัยที่เป็นท้องถิ่นและผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยตามกฎหมายปปชเก่าเนี่ยนะครับก่อนปี54ถือเกณฑ์รายได้เป็นหลักนะฮะเช่นสมัยที่เป็นเทศบาลตำบลหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยต้องรอ50 ล้านบาทขึ้นไปผู้บริหารกับสมาชิกถึงมีหน้าที่ต้องยื่นถ้าเป็นองค์การบริษัทชนจังหวัดก็100 ล้านบาทขึ้นไปนะครับถ้าเป็นเทศบาลนครเนี่ยก็200 ล้านบาทขึ้นไปเดิมเนี่ยถือเกณฑ์รายได้ขององค์กรนะฮะเป็นตัวชี้ขาดว่าใครต้องยื่นบ้างแต่ว่าในการแก้ไขกฎหมายปปช.ปี54นะฮะก็เปลี่ยนจากการถือเกณฑ์รายได้มาเป็นเกณฑ์องค์กรคือดูองค์กรไหนบ้างนะที่มีต้ององค์กรไหนบ้างที่ควรต้องยื่นนะครับแล้วคนในแต่ละในแบ่งไหนบ้างที่ต้องยื่นนะครับซึ่งที่เปลี่ยนเพราะว่าเกณฑ์รายได้เนี่ยเกิดปัญหานะฮะว่าจะตัดอันตรงไหนจริงหรือไม่จริงนะครับก็เลยมาใช้เกณฑ์องค์กรนะฮะดังนั้นคนที่เรียนเรื่องนี้มาสัก2 ปีแล้วนะฮะต้องเปลี่ยนความลืมไปเลยนะเรื่องเกณฑ์รายได้นี่ก็สังเกตนะครับก็คือผู้บริหารท้องถิ่นกับสมาชิกสามิสท้องถิ่นเนี่ยอาจถูกดำเนินคดีสาธิกาแผนกิริยาได้เฉพาะคดีจงใจไม่ยื่นบัญชีนะฮะกับคดีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือไม่เท่านั้นนะครับไม่อาจถูกดำเนินคดีอาญาและละเมิดผิดปกติที่สาธิกาแผนกิริยาได้แม้ว่าได้ทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนในคดีอาญาหรือว่าล่ำรวยผิดปกตินะฮะเพราะเหตุการณ์ปฏิบัติหน้าที่ก็ตามเหตุผลเพราะว่ามาตรา275 วรรค 1นะบอกเฉพาะนายกนะฮะรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.หรือข้าราชการการเมืองอื่นเท่านั้นนะครับ5 ตำแหน่งนะฮะคือนายกรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.กับข้าราชการการเมืองอื่นที่ทำผิดอาญาหรือล่ำรวยผิดปกติเท่านั้นนะครับที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาไม่รวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะมักจะจำสับสนกันบ่อยๆนะฮะเพราะเราคิดว่าตัวนอกจากนายกรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.ข้าราชการการเมืองแล้วตัวผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยอยู่ในอำนาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญาด้วยนะครับในคดีอาญากับคดีละเมิดผิดปกติซึ่งไม่ใช่นะครับเพราะว่า275 วรรค 1พูดถึงเฉพาะนายกรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.กับข้าราชการการเมืองอื่นเท่านั้นนะครับไม่ได้พูดถึงผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่นด้วยนะฮะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่นเนี่ยพูดถึงในมาตรา259นะครับ259 วรรค 6มีใน259 วรรค 6แต่ไม่มีใน275 วรรค 1ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคดีอาญากับละเมิดผิดปกตินะฮะอย่าลงนะครับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่นเนี่ยไม่อยู่ในร่างสัญญาแผนกคดีอาญาแต่ว่าถ้าเขานะฮะเป็นตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนการทำความผิดของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะเราว่ากันได้นะครับว่าไม่ว่าใครก็ตามนะฮะที่เป็นตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองในการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่นะฮะก็ขึ้นสาธิกาแผนกคดีอาญาด้วยนะครับในฐานะเป็นบุคคลตามมาตรา275 วรรค 2นะครับอันนี้เหมือนกันอย่าหลงนะฮะเพราะบางคนเห็นว่าหลักคือกิริยาการละเมิดผิดปกติผู้บริหารกับสมาชิกสภาท้องถิ่นมาอยู่ในอำนาจสาธิกาแผนกกิริยาแต่ต้องระวังนะครับว่าถ้าเขาไปเป็นตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในการทำความผิดต่อตำแหน่งที่ของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเขาอยู่ในอำนาจของสาธิกาแผนกกิริยาในฐานะเป็นบุคคลตามมาตรา275 วรรค 2นะครับขึ้นสาธิกาแผนกกิริยาในกิริยากับละเมิดผิดปกติได้อีกเรื่องนึงนะที่เราสับสนกันบ่อยๆคือเรื่องการตั้งผู้ไต่สวนอิสระนะครับตามมาตรา275 วรรค 4นะในคดีจงใจไม่ยื่นบัญชีหรือยื่นเท็จเนี่ยนะฮะจะตั้งผู้ไต่สวนอิสระนะครับให้ดำเนินการเอาผิดกับคนที่ยื่นบัญชีเท็จหรือไม่ยื่นบัญชีได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูมาตรา275 วรรค 4นะครับซึ่งพูดถึงการตั้งผู้ไต่สวนอิสระหลักคือนะฮะตั้งได้นะฮะเฉพาะในกรณีที่ผู้กระทำความผิดฐานละเมิดผิดปกติกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เท่านั้นนะครับ
และบุคคลที่าตั้งผู้จะสวนอิสระให้ดำเนินการเอาผิดได้ก็มีเฉพาะนายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรกับประธานผู้ที่สภาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นผู้ท้องถิ่นเนี่ยนะครับหรือสมาชิกท้องถิ่นที่ไม่ยื่นบัญชีจะมีการตั้งผู้ถืออิสระเพื่อขอให้ดำเนินการเอาผิดนะฮะโดยช่องทางของรัฐธรรมนูญมาตรา259ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่า275วรรค4พูดถึงการดำเนินคดีเพียง2ข้อหานะฮะคืออาญากับละเมิดผิดปกตินะครับแล้วกับบุคคลแค่4ประเภทคือนายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานผู้ที่สภานะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนแง่ของคดีจงใจไม่ยื่นบัญชีเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากไม่ยื่นบัญชียื่นเท็จที่ตั้งผู้ถืออิสระไม่ได้แล้วนะฮะคดีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติก็ตั้งผู้ถืออิสระไม่ได้เหมือนกันนะครับเหตุผลเดียวกันก็คือสองชนะวรรคสี่เอาผิด2ข้อหาอาญากับล่ำรวยผิดปกติเอาผิดกับ4คนคือนายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานผู้ที่สภาเพราะนั้นจะให้ดำเนินการตั้งผู้ถืออิสระเพื่อดำเนินการเอาผิดฐานทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกตินะครับกับผู้ป่วยท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่นไม่ได้นะฮะทีนี้ใครบ้างนะครับที่เป็นเจ้าที่ของรัฐตัวผู้ลงตำแหน่งการเมืองเนี่ยไม่ค่อยเป็นปัญหานะครับผู้ป่วยท้องถิ่นก็ไม่มีปัญหาปัญหาใหญ่อยู่ตรงเจ้าที่ของรัฐซึ่งมาตรา24นะครับบอกว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่มีประกาศของกรรมการปปช.กำหนดนะฮะเท่านั้นนะครับที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งนะฮะมาตรา24ใช้คำว่าบทบัญญัติในมาตรา259ให้ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดด้วยอนุโลมเหมือนถ้าตำแหน่งไหนที่คณะกรรมการปปช.ไม่ได้กำหนดนะฮะให้ยื่นบัญชีก็ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นนะครับซึ่งคณะกรรมการปปช.ก็มีประกาศกันหมดแล้วนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งไหนบ้างที่ต้องยื่นบัญชีแสดงการทรัพย์สินหนี้สินนะเป็นประกาศฉบับลงที่10เมษายน252นะฮะก็มีอยู่ทั้งสิ้น25ตำแหน่งนะครับ15ตำแหน่งแรกเนี่ยนะครับได้นำไปเขียนไว้ในกลุ่มปปช.ด้วยในมาตรา39นะฮะว่าบุคคลที่มีหน้าที่หลังเนี้ยเราหน้าผู้ในตำแหน่งเหล่านี้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีนะครับบุคคล15ระดับแรกซึ่งมีชื่อนะฮะตำแหน่งอยู่ในประกาศปปช.นะครับรวมทั้งมีชื่ออยู่ในกฎหมายปปช.มาตรา39ด้วยก็คือประธานศาลฎีกาประธานศาลมูลฐานสำคัญสูงสุดอัยการสูงสุดกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินตัวการศาลรัฐธรรมนูญกรรมการตรวจการแผ่นดินรองประธานศาลฎีการองประธานสำนักงานสูงสุดหัวหน้าสำนักตุลาการศาลทหารผู้สารในศาลฎีกาตุลาการในสำนักงานสูงสุดรองอัยการสูงสุดแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมายปปช.นะฮะระดับที่16ก็คือประธานกระทรวงกลาโหม17คือประธานรองประธานกรรมการธนาคารประเทศไทย18คือประธานกรรมการกลต.คือกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์นะครับเลขาธิการสภาผู้แทนเลขาธิการวุฒิสภากรรมการและเลขากทช.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประธานกรรมการนโยบายกรรมการนโยบายกรรมการบริหารผอ.รองผอ.ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพประธานและกรรมการกทศ.กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและผู้แทนการค้าไทยทั้งนี้ว่าตำแหน่งนี้คือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงการสรรพสินค้าที่สินตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา24นะครับทีนี้ลำดับที่15เมื่อกี้พูดถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมายปปช.หมายถึงใครบ้างอันนี้ก็ต้องมาดูในกฎหมายปปช.มาตรา4นะครับบอกว่าได้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมทบวงหรือกระทรวงสำหรับราชการพลเรือนปลัดกระทรวงกลาโหมผู้จัดการทหารสูงสุดหรือผู้จัดการกองทัพสำหรับราชการทหารผู้จัดการตำรวจชาติปลัดกทม.กรรมการผู้บริหารส่วนของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่เป็นนิติบุคคลแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตราสุดท้ายยังไม่มีนะฮะยังไม่มีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรของตนต้องยื่นบัญชีด้วยนะครับ
ขียนนะครับว่าในบรรดาผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีเนี่ยเชื่อเยอะหน่อยก็คือตัวเจ้านายกรัฐนะฮะฉะนั้นสัญญานะครับว่าสัญญาว่าจะไม่ออกข้อสองเกี่ยวกับเจ้านายกรัฐเราจะไม่ไปท่องว่ามีใครบ้างนะครับข้อสองเรื่องนี้ถ้าจะมีนะครับก็คงเป็นเรื่องของผู้ดูตัวทางการเมืองหรือผู้ในท้องถิ่นนะฮะส่วนเจ้านายกรัฐเนี่ยเอามาให้รู้ไว้ท่านเองนะครับว่ามีหน้าที่ต้องยื่นด้วยแต่ข้อที่สังเกตคือตัวผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเท่านั้นนะครับของตำรวจที่มีหน้าที่ต้องยื่นทหารก็มีเฉพาะปลัดกระทรวงกลาโหมกับผู้จัดการเหล่าทัพนะฮะแต่ข้าราชการเนี่ยตั้งแต่อธิบดีขึ้นไปทีนี้ในกฎหมายไม่มีตำแหน่งของกรรมการปปช.นะครับทำให้หลายคนคิดว่าเอ้าปปช.ตรวจสอบอื่นได้แล้วทำไมตัวเองไม่ยื่นนะอันนี้ในกฎหมายปปช.ใหม่มีแล้วครับว่าให้ปปช.มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินของตัวเองด้วยนะฮะทีนี้มาดูเอาละเรารู้แล้วนะครับว่าใครมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทีนี้คนที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีเนี่ยต้องยื่นบัญชีของใครบ้างนะครับในมาตรา295วรรค1บอกว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังต่อไปนี้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงการทรัพย์สินที่สินของตนของคู่สมรสนะครับและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการปปช.ทุกครั้งที่เขารับตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพราะฉะนั้นบัญชีที่ต้องยื่นนะครับอันที่หนึ่งคือบัญชีของตัวเองคือผู้มีหน้าที่ต้องยื่นอันที่สองคือบัญชีของภรรยานะฮะซึ่งปปช.เนี่ยนะครับเขาก็เอาเฉพาะภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสไม่จำเป็นต้องยื่นด้วยนะครับเอาเฉพาะภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรนะฮะบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะปปช.ก็หมายถึงบุตรในสมรสนะครับบุตรบุญธรรมรวมทั้งบุตรนอกสมรสที่รับรองแล้วด้วยนะครับเพราะยังมีลูกกับภรรยาน้อยก็ต้องถ้าไปรับรองนะฮะก็ต้องยื่นบัญชีของลูกที่เกิดจากภรรยาน้อยด้วยนะครับทรัพย์สินต้องแสดงมีอะไรบ้างนะฮะก็ต้องแสดงทรัพย์สินที่อยู่กับครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นของตนนะฮะบุคคลอื่นด้วยแล้วก็แม้แต่ทรัพย์สินในต่างประเทศนะครับก็ต้องยื่นด้วยที่สำคัญก็คือว่าเมื่อยื่นบัญชีนะฮะต้องลงนามชื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีทุกหน้านะครับทั้งบัญชีของตัวเองบัญชีของภรรยาและประชุมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะฮะงั้นใครมีทรัพย์สินมากก็เซ็นกันเมื่อยนะฮะดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งต้องยื่นทุกตำแหน่งเช่นเป็นส.ส.นะฮะเมื่อเข้ารับตำแหน่งก็ยื่นบัญชีในขณะเข้าลงตำแหน่งส.ส.ต่อมาได้แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีก็ยื่นอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ยื่นในฐานะรัฐมนตรีหรือเป็นผู้แทนรัฐวิสาหกิจหลายแห่งก็ต้องยื่นทุกแห่งนะฮะที่ตัวเองรับแต่งตั้งทุกครั้งที่เข้าดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งการไม่ลงลายมือชื่อรับรองคนต้องบัญชีเนี่ยนะครับก็มีผลทำให้ไม่อาจปฏิเสธการลงลายมือรับรองเนี่ยนะฮะมีผลคือทำให้ไม่อาจปฏิเสธเนื้อหาสาระที่ปรากฏในบัญชีได้นะครับเพราะนั้นถ้าภรรยาแสดงเท็จหรือว่าบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะบัญชีนั้นเป็นเท็จผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับแต่มีคดีเดียวนะฮะที่ไม่ได้ถึงหลักนี้มีหนึ่งคดีในวาระที่ไม่ได้ถึงหลักนี้ทราบไหมครับคดีอะไรคดีสุขุนภาคแรกของพันธุ์ตัวทักษิณไม่ถึงหลักนี้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าท่านจะเซ็นรับรองบัญชีของภรรยาแต่ว่าท่านอ้างได้ทราบบอกว่าท่านอ้างได้ว่าท่านไม่รู้นะฮะว่าบัญชีของภรรยาเนี่ยตรงนั้นเป็นเท็จจริงเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะครับทีนี้นอกจากยื่นบัญชีแล้วต้องยื่นอะไรอีกนะฮะในรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้นะครับว่าในวรรค2นะครับบัญชีตามวรรค1ให้ยื่นพร้อมเอกสารประกอบซึ่งเป็นสำเนาที่พิสูจน์ซึ่งเป็นสำเนาหลักฐานที่พิสูจน์ความอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินรวมทั้งสำเนาแบบแสดงการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ผ่านมานะฮะสำเนาหลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงทรัพย์สินมีอะไรบ้างนะครับ
ถ้ามีเงินฝากก็ต้องแนบสูตรคู่ฝากของธนาคารนะฮะมีที่ดินก็ต้องแนบสำเนาโฉนดนส3/1ถ้าเป็นหุ้นก็ต้องแนบสำเนาหลักทรัพย์มีพันธบัตรก็แนบสำเนาพันธบัตรเป็นเจ้าของบ้านนะครับก็ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของคอนโดก็แนบกรรมสิทธิ์ห้องชุดนะฮะเจ้าของรถก็ต้องแนบสูตรขึ้นไปจดทะเบียนเป็นหนี้เขาหรือว่าให้เขากู้ยืมเงินไปก็ต้องแนบสัญญากู้ยืมเงินนะครับถ้าเป็นทรัพย์สินอื่นเช่นทองคำอัญมณีต่างๆนี้นะครับจะแสดงก็ถึงเมื่อราคารวมกันตั้งแต่200,000 บาทขึ้นไปถ้าต่ำกว่านั้นก็ไม่ต้องแสดงนะนอกจากนี้นะครับยังต้องแสดงสำเนาแบบแสดงการภาษีได้บุญธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมาอันนี้ก็เพื่อจับเท็จนะครับอ้างว่ามีรายได้มาจากการประกอบกิจการนะฮะพออ้างปั๊บเขาก็จะไปตรวจที่แบบแสดงการภาษีได้บุญธรรมดาว่าเสียไหมนะครับอันนี้ก็เป็นบทบัญญัติที่บังคับนะครับว่าจะต้องมีรายได้มาต้องแสดงในบัญชีแสดงการภาษีเงินได้คือมีรายได้มาต้องเสียภาษีนะครับถ้าไม่เสียภาษีนะพอยื่นบัญชีทรัพย์สินตัวประชอมว่ามีรายได้แต่ว่าไม่เสียภาษีก็อาจจะไม่เกิดข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะจะมีรายได้ที่แท้จริงหรือไม่นะถ้าไม่แสดงหลักฐานนะครับเอกสารประกอบก็ถือว่าจงใจไม่ยืดหรือยืดเช่นเดียวกันคำวินิจฉัยที่วางหลักไว้คือคำวินิจฉัยในรัฐธรรมนูญนะครับที่12/53ต่อมาเมื่อคดีประเภทนี้มาอยู่ในระหว่างศาลฎีกาแผนกคดีอาญาก็ถือตามแนวเดียวกันเหมือนกันคือถ้าไม่ยื่นเอกสารประกอบนะครับก็ถือว่าผิดฐานจงใจไม่ยื่นนะได้เช่นเดียวกันนี่ยื่นเมื่อไหร่นะครับอยู่ในมาตรา260นะฮะถ้าเป็นคดีปกตินะครับก็ยื่น3 ครั้งเมื่อรับตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งนับไปมา1 ปีนะโดยเมื่อเข้าตำแหน่งนั้นยื่นเมื่อเวลาที่ยื่นคือภายใน30 วันนับแต่วันเข้ารับตำแหน่งกรณีพ้นจากตำแหน่งก็ยื่นภายใน30 วันนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งนะฮะหรือว่าพ้นจากตำแหน่งมาแล้วไปมา1 ปีก็ยื่นภายใน30 วันนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งมาแล้วไปมา1 ปีส่วนใหญ่ที่เจอกันในข้อหาจงใจไม่ยื่นนะครับก็มักจะเป็นเรื่องที่ยื่นครั้งแรกตอนเข้ารับตำแหน่งแต่ผมพ้นจากตำแหน่งแล้วเนี่ยไม่ได้ยื่นนะครับยิ่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วเป็นเวลา1 ปีเนี่ยก็มีเยอะมากที่ไม่ได้ยื่นส่วนกรณีไม่ปกตินั่นคือกรณีปกติกรณีไม่ปกติคือเมื่อตายซะก่อนยื่นนะครับคือในที่ยื่นแล้วตายนะฮะหรือว่ายื่นแล้วตายระหว่างดำรงตำแหน่งหรือตายก่อนยื่นบัญชีหลังพ้นตำแหน่งยื่นแล้วตายระหว่างลงชื่อยื่นนะฮะตายระหว่างดำรงตำแหน่งคือยื่นเสร็จปั๊บเนี่ยระหว่างดำรงตำแหน่งตายนะครับหรือว่าดำรงตำแหน่งอยู่แล้วก็พ้นจากตำแหน่งแต่ตายก่อนเวลาที่ต้องยื่นหลังพ้นจากตำแหน่งอันนี้กฎหมายบังคับว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกนะฮะต้องยื่นบัญชีแสดงการทรัพย์สินที่มีอยู่ในวันตายภายใน90 วันนับแต่วันตายนะครับแต่เรื่องนี้ผมเท่าที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ยื่นกันนะครับปัญหาว่าถ้าเขาไม่ยื่นถ้าทายาทหรือผู้จัดการมรดกไม่ยื่นเนี่ยมีโทษทางไหนมีโทษอะไรไหมปกติเนี่ยการไม่ยื่นจะมีโทษทางการเงินคือพ้นจากตำแหน่งกับห้ามดำรงตำแหน่งเป็นเวลา5 ปีนะฮะตัวทายาทผู้จัดการมรดกเนี่ยไม่มีตำแหน่งอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลบังคับไม่มีทางการเงินทางอาญาล่ะทางอาญาเนี่ยเขาบอกมาตรา119แช่งบัตรเจ้าหนี้ของรัฐที่ไม่ยื่นทายาทกับผู้จัดการมรดกไม่ใช่เจ้าหนี้ของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ยื่นก็คงไม่มีทางอาญาเท่ากับว่าในกรณีตามมาตรา260(1)(3) กรณีที่ตายนะฮะไม่ว่าตอนไหนเนี่ยถ้าทายาทผู้จัดการมรดกไม่ยื่นเนี่ยบทแซงชั่นน่าจะไม่มีนะฮะทีนี้ส่วนของเจ้าหนี้ของรัฐเนี่ยนะครับยื่นบ่อยหน่อยเยอะหน่อยนะครับในมาตรา264ประกอบกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตมาตรา39นะครับกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีเนี่ย4 ครั้งคือเมื่อเข้าตำแหน่งระหว่างดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งแล้วก็พ้นจากตำแหน่งระยะเวลา1 ปีที่เพิ่มจากผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองก็คือระหว่างดำรงตำแหน่งนี่นะครับให้ยื่นภายใน30 วันนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่งครบทุก3 ปีด้วยเพราะนั้นคนที่เป็นเจ้าหนี้ของรัฐเนี่ยอาจจะต้องละเอียดหน่อยนะครับเกี่ยวกับทรัพย์สินของตัวเองใช้จ่ายไปหรือได้อะไรมาเนี่ยต้องเก็บหลักฐานไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าต้องยื่นบัญชีระหว่างดำรงตำแหน่งด้วยทุก3 ปี
แต่ก็มีบางตำแหน่งนะครับที่กฎหมายเขียนไว้ว่าเอายื่นกฤษพจน์ตำแหน่งเนี่ยนะครับยื่นแค่เมื่อตอนพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นนะครับครั้งเดียวนะเช่นประธานศาลฎีกานะครับอัยการสูงสุดรองประธานศาลฎีกานะฮะผู้พิพากษาในศาลฎีกาผู้การศาลฎีกาตุลาการศาลสูงสุดรองอัยการสูงสุดผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงท่านเหล่านี้เนี่ยก็ยื่นนะฮะเมื่อพ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นในกรณีพ้นจากตำแหน่งนะฮะแต่ส่วนใหญ่ตำแหน่งอื่นเนี่ยนะครับจะต้องยื่นพ้นสี่ครั้งถ้ายื่นแล้วตายระหว่างดำรงตำแหน่งหรือตายก่อนยื่นบัญชีหลังพ้นตำแหน่งก็เหมือนกันกับผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนะครับคือทายาทหรือผู้ที่มรดกต้องยื่นภายใน90วันนับแต่วันตายการเปิดเผยบัญชีในรัฐบาลปัจจุบันนะครับให้บุคคล4ตำแหน่งต้องเปิดเผยบัญชีต่อสาธารณะเพราะฉะนั้นเวลามีการยื่นบัญชีนะครับปชตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็มักจะมีการเปิดเผยบัญชีให้สาธารณชนรับทราบนะครับทางสื่อมวลชนเขาก็จะเอามาลงเอามาขยายความต่อนะครับ4ตำแหน่งคือนายกรัฐมนตรีสสสวนะฮะต้องเปิดเผยใน30วันตั้งแต่วันควบกำหนดอันนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยนะครับ261วรรค1ต้องคนอื่นบุคคลอื่นนอกจาก5ตำแหน่งต้องนอกจาก4ตำแหน่งนี้นะครับห้ามเปิดเผยนะฮะเว้นแต่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีการพิจารณาของปปชนะฮะหรือปปชถ้าการร้องเรียนได้รับความร้องขอจากศาลอื่นได้เสียหรือคณะกรรมการตรวจเป็นดินขอดูนะฮะหรือในคดีเจ้าของบัญชียอมให้เปิดเผยอันนี้ก็เปิดเผยได้นะครับแต่โดยหลักแล้วจะเปิดเผยแค่4ตำแหน่งเมื่อยื่นบัญชีแล้วนะครับก็จะมีการตรวจสอบนะฮะตามมาตรา261วรรค2นะครับหลังจากนั้นในการยื่นบัญชีครั้ง2ครั้งที่3ก็ต้องมีการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของบัญชีด้วยนะฮะการตรวจสอบครั้งแรกนี่ก็คือในมาตรา261วรรค2หมายถึงการตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สินนะครับว่ามีจริงหรือไม่หนี้สินที่อ้างจริงหรือไม่นะครับและถ้าเป็นการยื่นครั้งที่2ครั้งที่3ต้องตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงเพื่อมาเทียบกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นผิดปกติไหมมีส่วนเพิ่มขึ้นผิดปกติไหมผิดปกติมีหนี้สินลดลงผิดปกติไหมนะครับถ้าพบความเปลี่ยนแปลงต่างสินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือหนี้สินลดลงผิดปกติก็อาจถูกดำเนินคดีในข้อหาให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกตินะครับให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา262วรรค2ก็ได้นะครับเป็นการยื่นบัญชีในครั้งที่2ครั้งที่3นะฮะถึงมีความสำคัญนะครับเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การดำเนินคดีนะฮะตามมาตรา262วรรค2คือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือหนี้สินลดลงผิดปกติบางคนเนี่ยสงสัยนะครับว่านี่สินลดลงเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการทุจริตไม่ชอบก็คือถ้าเขาได้เงินมานะก็เป็นไปได้ที่เขาเอาไปใช้นี่แล้วทำไมนี่ลดลงนะถ้าลดลงมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่อาจจะไม่ถูกดำเนินคดีข้อหาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติก็ได้นะฮะเพราะว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติเนี่ยไม่ดูเฉพาะทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับยังดูนี่สินที่ลดลงด้วยถ้าลดลงผิดปกติก็จะถูกดำเนินคดีตาม262วรรค2ข้อหาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติได้ทีนี้การยื่นเท็จนี่นะครับการยื่นเท็จหรือไม่ยื่นเลยเนี่ยมีกฎยังไงนะฮะในรัฐธรรมนูญปัจจุบันเขียนไว้ในมาตรา263นะครับบอกว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องให้สันติการแผนกิริยาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองพิจารณาต่อไปนอกสองบอกว่าถ้าสันติการแผนกิริยาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองพิจารณาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งในวันที่สันติการแผนกิริยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาโดยนำบทบัญญัติมาตรา92มาใช้บังคับโดยอนุโลมและผู้นั้นต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
หรือดำรงตำแหน่งใดในภาคการเมืองเป็นเวลา5ปีนับจากวันที่สันติการปฏิกิริยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ใช้ด้วยนะศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีจงใจไม่ยื่นบัญชีหรือยื่นแท้นะครับในรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยคือศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าในรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาข้อสารคดีประเภทนี้ตกอยู่แก่ศาลฎีกาแผนกคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะคนที่อาจถูกยื่นร้องได้ก็คือทั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าที่ของรัฐนะครับฉะนั้นศาลฎีกาแผนกคดีในคดีจงใจไม่ยื่นบัญชีเนี่ยนะครับไม่ได้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาเฉพาะกรณีที่คนที่ไม่ยื่นหรือยื่นแทนเป็นผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเท่านั้นนะครับเป็นเจ้าที่ของรัฐนะฮะ25ตำแหน่งนั้นเนี่ยก็อยู่ในแม่ของสัญญาแผนกคดียาด้วยผู้มีหน้าที่คำร้องให้ดำเนินคดีนี้นะครับต่อสัญญาแผนกคดียาเนี่ยขอสังเกตนะครับว่ามีเฉพาะคณะกรรมการปปชเท่านั้นนะครับอัยการสูงสุดไม่มีอำนาจนะฮะในการยื่นคำร้องนะเพื่อเอาผิดกับผู้ที่ไม่ยื่นบัญชีหรือยื่นเท็จนะครับอำนาจในการยื่นคำร้องต่อสัญญาแผนกคดียาเพื่อเอาผิดกับผู้ที่จงใจไม่ยื่นบัญชีหรือยื่นเท็จมีเฉพาะคณะกรรมการปปชเท่านั้นนะครับเพราะว่าในมาตรา263วรรค1เขียนไว้ชัดนะเขียนไว้ชัดว่าให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องให้สัญญาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวิชัยต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคดีประเภทนี้ไอ้กับสูงสุดเท่านั้นนะครับที่มีหน้าที่โทษคณะกรรมการปปชเท่านั้นนะครับที่มีหน้าที่ต้องยื่นแต่สุดไม่มีนะครับแล้วก็ตั้งผู้ถือส่วนอิสระไม่ได้ด้วยครับความหมายของว่าจงใจไม่ยื่นบัญชีนะฮะแค่ไหนถึงเรียกว่าจงใจนะจะต้องถึงขนาดไม่ยื่นหรือยื่นเท็จเพื่อเตรียมการทุจริตหรือไม่นะฮะอาจจะเป็นการต้องถึงขนาดที่ว่ายื่นทรัพย์สินที่ไม่อยู่จริงไม่มีอยู่จริงมากๆนะฮะเผื่อได้ทรัพย์สินในการทุจริตจะได้ไม่เกิดความผิดปกติของทรัพย์สินหรือว่าทำเป็นมีหนี้เยอะๆนะฮะเพื่อที่จะไม่มีใครสังเกตว่าเงินที่ได้มาเนี่ยนะครับได้มีหนี้เยอะๆนะครับเพื่อเวลาได้เงินมาก็เอาไปใช้หนี้ต้องถึงขนาดเตรียมการทุจริตไหมคือทำบัญชีนะฮะแต่ในการทำสินเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความผิดปกติไม่มีการตรวจสอบบางการเกิดนะครับต้องถึงขนาดนั้นไหมนะเรื่องนี้เนี่ยก็มีคำวินิจฉัยของทั้งศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาแผนกคดียาตรงกันนะครับว่าคำว่าจงใจไม่ยื่นบัญชีหรือยื่นเท็จเนี่ยนะครับเอาเพียงแค่ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีนะฮะไม่ยื่นโดยไม่มีเหตุสมควรนะครับอันนี้เรื่องจงใจไม่ยื่นบัญชีก่อนนะเรื่องจงใจไม่ยื่นบัญชีเนี่ยทั้งศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาแผนกคดียามีคำวินิจฉัยตรงกันนะครับว่าการไม่ยื่นเนี่ยนะฮะไม่ต้องถึงขนาดเพื่อเตรียมการทุจริตนะครับเอาแค่รู้ว่ามีทรัพย์สินนั้นแต่ไม่แสดงไว้นะก็ผิดแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อทำการทุจริตในอนาคตอันนี้ตรงกันนะฮะทั้งของศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาแผนกคดียาถ้าเป็นคำพิพากษาหลังปี50เนี่ยก็จะเป็นของศาลฎีกาแผนกคดียาถ้าก่อนปี50ก็จะเป็นของศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าทั้งสองศาลเนี่ยเห็นเหมือนกันว่าไม่จำเป็นต้องมีเจตนาพิเศษคดีจงใจไม่ยื่นเนี่ยนะครับส่วนการไม่ยื่นบัญชีนะครับไม่หมายถึงไม่ยื่นตัวบัญชีเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เหมือนเฉพาะไม่ยื่นบัญชีภายในกำหนดยังหมายรวมถึงยื่นนะฮะแต่ไม่ครบทุกบัญชีเพราะว่ารัฐธรรมนูญให้ยื่น3บัญชีใช่ไหมครับของตัวเองของผู้สมรสและของบุตรที่ไม่บุตรนี่เพราะว่าถ้ายื่นไม่ครบนะฮะก็ถือว่าผิดฐานจงใจไม่ยื่นเหมือนกันไม่ยื่นเอกสารประกอบหรือยื่นแต่ไม่ครบอันนี้ก็ถือว่าจงใจไม่ยื่นนะครับหรือว่าไม่ลงรายชื่อกำกับในบัญชีก็เคยมีคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาแผนกคดียาว่าไอการไม่ลงรายชื่อเนี่ยก็ถือบัญชีนั้นไม่ชอบนะครับก็เท่ากับไม่ยื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ยื่นบัญชีตามความหมายของมาตรา263เนี่ยนะครับก็รวมถึงยื่นแต่ไม่ครบทุกบัญชียื่นบางบัญชีนะครับยื่นบางบัญชีแต่ไม่ครบทุกบัญชีหรือว่าไม่ยื่นเอกสารประกอบหรือยื่นแต่ไม่ครบทุกฉบับรวมทั้งไม่ลงรายชื่อกำกับบัญชีด้วยก็ผิดฐานมายื่นนะครับส่วนกรณีจงใจยื่นเท็จยื่นเท็จนี่เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับ
ยื่นไม่ยื่นบัญชีคือไม่ยื่นเลยยื่นแค่ก็คือยื่นนะฮะแต่ว่าอาจจะแสดงรายการทรัพย์สินไม่ถูกต้องหรือแสดงการหนี้สินไม่ถูกต้องนะฮะไม่ว่าจะแสดงในทางที่ไม่มีแต่แสดงหรือมีแต่ไม่แสดงก็ถือว่ายื่นเท็จทั้งสิ้นนะครับคำว่าจงใจก็เหมือนกันนะฮะเหมือนการจงใจไม่ยื่นจงใจยื่นเท็จก็เหมือนกับจงใจไม่ยื่นนะครับใช้หลักเดียวกันคือไม่จำเป็นต้องมีเจตนาเพื่อเตรียมการทุจริตนะครับเป็นรู้ว่ามีหรือไม่แจ้งหรือไม่ได้มีแต่แจ้งนี่ก็ผิดแล้วนะครับส่วนจงใจยื่นเท็จเนี่ยความหมายนะครับก็หมายถึงว่าแสดงข้อความในบัญชีเป็นเท็จคือไม่มีแต่นำมาแสดงหรือว่าปกปิดข้อจริงที่ควรจะให้ทราบคือมีแต่ไม่แจ้งนะอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องไม่มีแต่ว่าแจ้งนะครับอันที่สองอันแรกมีแต่ไม่อันแรกสองอันที่อันแรกไม่มีแต่แจ้งว่ามีอันที่สองคือไม่มีสองคือมีแต่แจ้งว่าไม่มีนะครับรวมทั้งอาจจะรวมทั้งรวมยังรวมถึงการไม่แสดงทรัพย์สินที่มีในครอบครองของผู้อื่นหรือว่าในต่างประเทศด้วยเขาอิจฉาจงใจยื่นเท็จได้ทีนี้โทษลงบทลงโทษนะครับบทลงโทษก็อยู่ในมาตรา263วรรค2นะฮะก็คือพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่3มิถุนายนแล้วห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา5ปีนับแต่วันที่3มิถุนายนนะฮะซึ่ง2นี้คือโทษทางการเมืองนะครับแล้วก็มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา119ของกฎหมายปปช.ด้วยนะครับเรียก5ปีมีเงื่อนง่ายนิดหนึ่งนะครับอยู่ในกฎหมายปปช.มาตรา34ซึ่งก็มีคำวิจัยวิจัยประเด็นนี้หลายเรื่องแล้วนะครับคือในกรณีที่จงใจไม่ยื่นยื่นเท็จที่บอกว่าพ้นจากตำแหน่งห้ามดำรงตำแหน่งเป็นห้าปีนั่นเนี่ยนะครับคำว่าพ้นจากตำแหน่งเป็นเวลาห้าปีเนี่ยนะครับการเริ่มนับระยะเวลาห้าปีนับเมื่อไหร่อันนี้อยู่ในกฎหมายปปช.นะครับมาตราสายสี่วรรคหนึ่งกับวรรคสองวรรคหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าวรรคหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่ยังอยู่ในตำแหน่งนะฮะถ้าเกิดในขณะที่สามีชายอยู่ในตำแหน่งเนี่ยเขาบอกว่าให้คนห้ามีผู้นั้นดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองเป็นระหัสปีนับแต่วันที่สถิติการแผนกปริยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยคือถ้าอยู่ตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับ5ปีก็นับแต่วันที่3วินิจฉัยก็เหมือนกับที่เขียนไว้ในตัวบทมาตรา263วรรค2นะฮะแต่วรรค2ของมาตรา34กฎหมายปปช.เขียนบอกว่าในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามวรรค1พ้นจากตำแหน่งก่อนวันที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการปปช.ระยะเวลา5ปีตามวรรค1ให้นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวก็คือถ้าเขาพ้นจากตำแหน่งไปก่อนวันที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการปปช.นะฮะซึ่งก็หมายถึงว่าความปรากฏก่อนวันที่ปปช.ลงมติว่าเขายื่นบัญชีเป็นเท็จหรือไม่ยื่นบัญชีนะฮะระยะเวลา5ปีนับย้อนหลังไปถึงวันพ้นจากตำแหน่งนะครับมันจะย้อนไปถึงวันพ้นจากตำแหน่งถ้ายังอยู่ในตำแหน่ง5ปีเนี่ยนับแต่วันที่3มิถุนายนนะแต่ว่าถ้าพ้นจากตำแหน่งไปก่อนอันนี้5ปีเนี่ยจะย้อนไปถึงวันจากวันพ้นจากตำแหน่งนะครับก็เป็นแง่ๆอยู่ในกฎหมายปปช.นะครับแล้วก็มีคำวินิจฉัยในประเด็นนี้อยู่ในคำวินิจฉัยอยู่ในคดีนี้บางเรื่องนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันในรายละเอียดมีข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีจงใจที่ผ่านสันติการแผนกยานะครับอยู่สองสามข้อข้อแรกคือถึงแม้ว่าการไม่ยื่นยื่นแท้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนใช้รัฐบุญใหม่นะฮะซึ่งเดิมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายอาญาเนี่ยหลักคือไม่มีผลย้อนหลังนะฮะแต่ว่าในคดีหลังจากรุ่มนั่งสงสัยบังคับปปช.เขาจะขอให้ลงโทษทางอาญาตามมาตรา119มาด้วยเดิมตอนอยู่สารรัฐนูนเนี่ยนะครับก็จะพิพากษาจะว่าให้พ้นจากตำแหน่งหรือห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่หลังจากที่กฎหมายได้ใช้บังคับ50ใช้บังคับนะครับปปช.ก็จะขอให้ลงโทษทางอาญาด้วยนะครับซึ่งศาลอาญาก็จะมีคำขอนะครับให้ลงโทษทางอาญาทุกคดีนะฮะก็มีคนโต้แย้งว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้เนี่ย
ว่าให้ศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาคดีอาญาด้วยทำไมศาลฎีกาถึงมีอำนาจพิจารณาเรื่องนี้นะครับศาลฎีกาให้เหตุผลไว้ในคำวินิจฉัยที่อม2/51นะฮะว่าศาลฎีกาแผนคดีอาญามีอำนาจลงโทษทางอาญาด้วยผล2ประการหนึ่งก็คือศาลฎีกาอ้างว่าพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรการป้องกันปราบการทันทุจริตมาตรา119กับรัฐธรรมนูญมาตรา231มีองค์ประกอบเหมือนกันนะครับมีองค์ประกอบเหมือนกันแล้วสองคืออ้างมาตรา7ของรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งมีบอกว่าหลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญปี40แต่แก้ไขให้ศาลฎีกาแผนคดีอาญามีหน้าวิจัยแทนรัฐธรรมนูญแทนศาลรัฐธรรมนูญเพราะจะต้องมีวิจัยเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญาด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าให้วิจัยนะครับว่าทำไมศาลฎีกาถึงมีอำนาจพิจารณาคดีอาญาตามมาตรา119ของปปช.ด้วยทั้งที่รัฐธรรมนูญมาตรา259นะรวมทั้งมาตราต่อๆมาเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องคดีอาญาเลยนะครับก็ต้องอ้างเหตุผล2ประการนะครับที่เขียนไว้ในคดีอม2/51นะครับก็คือเรื่ององค์ประกอบที่ตรงกันของ119กับ263/1ของรัฐธรรมนูญแล้วก็ประการที่2คือบุคคลเจตนาลงนะฮะของรัฐมนตรีเขียนไว้ชัดนะครับว่าให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญามีอำนาจพิจารณาคดีประเภทนี้มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาด้วยเพราะฉะนั้นในข้อสารของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานะทุกเรื่องนะครับรวมทั้ง12/51ก็จะลงโทษทั้งเรื่องพ้นจากตำแหน่งและห้ามลงตำแหน่งทางการเมืองนะครับรวมทั้งลงโทษทางอาญาด้วยแต่ไม่ข้อสังเกตว่าคดีจงใจไม่ยึดบัญชีเนี่ยครับส่วนใหญ่ศาลจะรอการลงโทษนะฮะโทษห้ามลงตำแหน่งในพรรคการเมืองอันนี้เนี่ยเพิ่งมีขึ้นในรัฐมนตรี50นะฮะปี51รัฐมนตรี40ไม่มีแต่ข้อสังเกตคือว่าถึงแม้ว่าคดีจะเกิดขึ้นในรัฐมนตรี40นะครับในคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาตัดสินในปี50ก็ยังลงโทษห้ามดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองด้วยนะก็มีข้อสงสัยว่าทำได้ยังไงนะฮะเหตุผลในคำพิพากษานี้ไม่ปรากฏนะครับแต่ว่าเราก็จะขอวิเคราะห์ได้นะครับว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเนี่ยอาจจะเห็นว่าโทษห้ามดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองเนี่ยเป็นโทษทางปกครองไม่ใช่โทษทางอาญาเพราะฉะนั้นย้อนหลังได้นะครับถึงแม้ว่าในขณะที่เขาทำผิดเนี่ยนะฮะโทษห้ามดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองยังไม่มีนะครับเพราะว่าทำความผิดก่อนรุ่นที่50ใช่ไหมครับโทษห้ามดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองเพิ่งมีรัฐมนตรี50แต่ว่าในคดีที่เขาทำความผิดก่อนใช้รัฐมนตรี50นะครับและถ้าไอการสูงสุดฟ้องเราจะใช้รัฐมนตรี50แล้วมีคำขอห้ามดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรัฐปปช.มีคำขอให้ห้ามดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองศาลฎีกาก็จะมีคำสั่งห้ามดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองด้วยเสมอนะครับนะฮะเหตุผลก็คงเป็นเพราะว่าโทษอันนี้ไม่ใช่โทษทางอาญาไม่ย้อนหลังได้เหมือนกับโทษยุบพรรคหรือตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคนะฮะในคดียุบพรรคที่ศาลฎีกาเคยวางไว้นะครับข้อเกิดประการต่อมาคือพ้นจากตำแหน่งไปแล้วถ้าพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมันที่ศาลตัดสินทำยังไงก็ต้องถือว่าโทษพ้นจากตำแหน่งบังคับไม่ได้นะครับบังคับไม่ได้ก็ถือว่าไม่ต้องพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งเพราะพ้นไปแล้วถือว่าโทษนี้ไม่มีผลบังคับนะครับถ้าสมมตินะครับว่าในวันที่ศาลตัดสินเนี่ยก็พ้นจากตำแหน่งเดิมไปแล้วสมมติเป็นส.ส.อยู่นะฮะแล้วพ้นจากตำแหน่งไปแล้วต้องมาตรวจสอบภายหลังพบว่ายื่นบัญชีเท็จหรือไม่ยื่นนะครับแล้วต่อมาเนี่ยนะครับในการศาลตัดสินคดีเนี้ยเขากลับมาดำรงตำแหน่งเดิมเช่นเลือกตั้งใหม่ที่เป็นส.ส.อีกหรือว่าไปเป็นรัฐมนตรีนะครับปัญหาว่าเขาจะต้องพ้นจากตำแหน่งใหม่ไหมอันนี้ก็ตรงตามตัวบทนะครับเพราะว่าเขาห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา5 ปีนะให้นอกจากพ้นจากตำแหน่งแล้วนะครับยังห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา5 ปีด้วยตั้งแต่ศาลตัดสินเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ดำรงใหม่เนี่ยนะครับเมื่อถูกห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นคำวิจัยซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นในคราวหน้าของคุณจินิชาวงศ์สวัสดิ์คือจะเป็นส.ส.นะฮะหลังจากพ้นตำแหน่งแล้วถูกตรวจสอบพบว่ายื่นเท็จนะแล้วตอนที่ศาลตัดสินเนี่ยแกกลับมาดำรงตำแหน่งส.ส.ใหม่เรื่องนี้ศาลฎีกาก็มีคำว่าสายพ้นจากตำแหน่งนะฮะห้าดำรงแต่5 ปีและแกพ้นจากตำแหน่งส.ส.ด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดเราจะว่ากันในคราวหน้านะครับวันนี้คงขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับMP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com